โหนกระแสแต่ช้าสนับสนุนโดย True Online โหนกระแสแต่ช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรและหมวยอริสรากำธรเจริญค่ะเริ่มต้นวันนี้ต้องเริ่มด้วยกระแสนี้ค่ะกระแสของน้องเบียร์เดอะวอยซ์ดังมากเลยนะจริงๆแล้วดังข้ามปีนะคะก่อนหน้านี้ช่วง29ธันวาคมนี่ถามว่าดังไม่ดังพี่หมวยจำจำได้จำได้ค่ะตอนนั้นเริ่มมีการเปิดโดยเพจนึงนะคะจ้าคุณพะโรสก็มีการเปิดขึ้นมาเรื่องของนักร้องสาวอดีต The Voice ที่ไปงานปาร์ตี้วันคริสต์มาสแล้วไปมีอะไรกับแฟนของพี่ผู้หญิงคนนึงหลังจากนั้นค่ะก็มีการเดากันไปต่างๆนานานะคะจนสุดท้ายแล้วเบียร์เองก็เป็นคนออกมาไลฟ์เองอะค่ะพี่หมวยตอนอ่านครั้งแรกอะพี่หมวยคิดว่าเป็นใครอะผมไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าชื่อใครใช่ค่ะมีแต่คอมเมนต์ด้านล่างบอกเฮ้ยใครค่ะแล้วก็ว่ามันใช่หรือเปล่าล่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปิดแชทนะคะโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนนี่แล้วก็จะปิดชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งที่แชทมาในทำนองมีการขอโทษหลังจากนั้นค่ะทางคุณเบียร์เองก็มีการออกมาไลฟ์เลยแล้วก็พยายามต่อสายไปหาคุณแอนนี่แต่คุณแอนนี่ไม่ได้รับสายนี่ช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละเรื่องอ่ะมันมีแค่3คนทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เบียร์สงสัยว่าทำไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสต์แต่ปิดชื่อคนอื่นแต่เปิดชื่อตัวเองอ่ะอันนี้แล้วนะ1ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแล้วมีอะไรทำไมสุดท้ายแล้วอ่ะไม่โทรมาคุยกันอ่ะแล้วนะเบียร์รู้สึกว่าทุกคนก็ด่าแต่เบียร์ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เบียร์จะโทรหาเขาหลังจากนั้นค่ะในคลิปนี้มีการต่อสายไปถึงคุณแอนนี่ด้วยแล้วคุณแอนนี่ไม่ได้รับหลังจากนั้นค่ะก็จะมีข้อความที่คุณแอนนี่บอกว่าพี่ติดแต่ชุมอยู่อ๋อมาจากอันนี้ใช่อ๋อมาจากอันนี้นี่เบียร์พี่ติดแต่ชุมอยู่นะคะสะดวกคุยกี่โมงเบียร์จะได้โทรไปหาทางคุณแอนนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวสะดวกแล้วก็จะบอกและแล้วในคืนนั้นค่ะทางคุณแอนนี่ก็ได้มีการโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยช่วงหนึ่งก็บอกว่าวันนั้นตอนช่วงที่หลังจากปาร์ตี้เสร็จทุกคนกลับไปแล้วคุณแอนนี่เข้าไปนอนแต่ก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าได้ยินเสียงข้างนอกจะบอกว่ามีหลายคนนะที่จะเป็นเหมือนผมแบบไม่รู้จะทำอะไรนั่งอ่านกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆเอ๊ะว่ามันเรื่องอะไรกันนะค่ะแล้วประเด็นสำคัญของโพสต์อันนี้ค่ะก็บอกว่าตอนตี 4:58 นาทีพอเปิดห้องออกมาเขาจำเวลายันตี 4:58 เลยนะค่ะคือนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าน้องเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วย ก็เปิดออกมาดูแล้วภาพที่เห็นก็คือน้องเบียร์นั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมระเบียงแล้วฝ่ายชายลักษณะคือโน้มตัวลงไปก็เล่าเหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นก็มีการโพสต์เป็นรูปของกล้องจรปิดที่มีไฟแดงกระพริบนี่ตามไปดูไม่ทันเขาลบไปก่อนค่ะอุ้ยคนเข้าไปดูเป็นล้านเลยเด้อต่อมาเจ้าคุณทาโรสก็เปิดคลิปเสียงอย่างคลิปแรกเองก็มีการถามกันบอกว่ามีอะไรมากกว่าจูบไหมเออนี่แหละคือคนอยากรู้ตรงนี้แหละเบียร์บอกพี่แอนว่าแอนเบียร์ไม่ได้มาตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกเลยนะแล้วณตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะหนูเห็นพี่เขาทะเลาะกันอ่ะก็รู้สึกแย่หนูก็เรียกพี่แอนมาคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าหนูก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็คือมันเกิดไปแล้วหนูกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้มีมากกว่าจูบไหมไม่มีไม่มีเราไม่เคยแอบทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งถ้าเกิดจะค้างหรืออะไรหนูนอนข้างนี่แหละที่คนนั่งฟังกันเป็นล้านวิวเนี่ยค่ะเสียงมีแค่นี้เลยแล้วก็ยังมีคลิป2นะคะที่ทางคุณเบียร์กับทางคุณปลื้มฝ่ายชายอยู่ด้วยกันอ่ะ
มีคลิป2มีคลิป3พูดถึงประเด็นเรื่องของการจะสานต่อความสัมพันธ์หรือเปล่าซึ่งทางคุณเบียร์บอกว่าต่อให้จะสานต่อหรือไม่สานต่อค่ามันก็เท่ากันแต่เสียงอีกฝั่งนึงซึ่งตอนหลังก็เป็นที่รู้นะคะว่าทางคุณเบียร์ออกมาบอกว่าเสียงอีกฝ่ายนึงก็คือวาวาผู้จัดการส่วนตัวก็จะบอกให้เห็นว่าสานต่อกับไม่สานต่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็มาถึงวันที่คุณเบียร์บอกว่าเดี๋ยวเจอกันจะมีการไลฟ์เพื่อที่จะชี้แจงทุกเรื่องทุกอย่างเขาก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าวันนั้นก็คือฝ่ายชายเนี่ยมาจุ๊บเขาหนึ่งทีแล้วมีประโยคเด็ดประโยคแซบตอนท้ายที่บอกว่าต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายก็ไม่กลับไปเอา มีข้อความที่พูดถึงทางฝ่ายชายที่มาปรึกษาว่าจะทำยังไงให้หลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มองเขาเป็นแค่ตู้ ATM กับที่นอนหลายข้อความที่หลายคนก็สงสัยนะคะว่าพูดแบบนี้ได้หรอเดี๋ยวต้องถามข้อกฎหมายจากพี่ดนคือเวลาเข้ามาไลฟ์อย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าเอาในมุมของคุณเบียร์เดี๋ยวไว้ก่อนนะเอาในมุมเขาก่อนที่เขาออกมาพูดเนี่ยเราคนทั่วไปเนี่ยฟังแล้วเราเข้าใจไหมว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเราฟังแล้วเรารู้ว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยคนที่เขาถูกพาดพิงเขาสามารถจะฟ้องร้องเรื่องเรียกค่าเสียหายหรือฟ้องเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้ค่ะเราจะไลฟ์เราก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าถามผมนะจะบอกผู้จัดการถ้าเขามีหลายคนก็แปลว่ายังไม่ได้บอกไหมหมายถึงคนไหนคนปัจจุบันหรือคนในอดีตมันก็จะมีประเด็นอยู่ค่ะอย่างคุณเบียร์ก็บอกว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมาก็จะให้ฝ่ายกฎหมายดูเรื่องของการเอาผิดทางผู้จัดการส่วนตัวคุณวาวาซึ่งเป็นคนที่เขาน่าจะไว้ใจมากที่สุดแต่คลิปเสียงก็หลุดออกมาเอาผิดได้ไหมคะถ้ามีหลักฐานว่าเขาเป็นคนส่งต่อให้เพจเอาไปเผยแพร่อันนี้คุณวาวาต้องถูกดำเนินคดีด้วยแต่ต้องมีหลักฐานไงพี่หมวยทางคุณเบียร์ยังพูดถึงต้นเรื่องเพจเจ้าคุณพระโรสครับเจ้าคุณพระโรสถามว่าผิดไหมถ้ามีตัวตนอยู่นะครับไม่กล้าโพสต์อย่างนี้หรอกครับพี่หมวยเพราะไม่มีตัวตนเขาก็เลยโพสต์ได้เพราะเขาจะไม่ถูกฟ้องร้องไงเพราะหาตัวไม่เจอแต่ถ้ามีตัวตนเนี่ยอย่างผมเนี่ยทำไมผมถึงไม่กล้าปล่อยคลิปพวกนี้เอาผมลองปล่อยไปสิครับหมิ่นประมาทนำเข้าข้อมูลเท็จแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา3คนหญิง2กับชาย1ต่อให้เป็นเรื่องจริงเราก็ห้ามเอาไปโพสต์มันไม่ต่างจากเคสเมียหลวงเมียน้อยที่มีการโพสต์วิวาทะกันทำไมสุดท้ายเนี่ยเมียน้อยไปโพสต์ไปฟ้องร้องเมียหลวงได้นี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะว่าสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยต้องระมัดระวังและไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือมีการเปิดประเด็นเรื่องของพิธีกรชายที่มีลูกมีเมียแล้ว DM Direct Message มาหาน้องกดหัวใจแล้วก็มีข้อความว่าน่ารักมากค่ะอันนี้ทำให้หลายคนเดือดร้อนค่ะเลิกมาสนใจเบียร์เธอเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของไทยนะน่ารักมากค่ะดีนะเราไม่เคยส่งไปหาใคร แล้วคืนนั้นทำให้หลายคนขอบตาดำไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะเรื่องมันไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ค่ะหลังจากที่ทางคุณเบียร์ออกมาไลฟ์ทางเพจของเจ้าคุณทาโรสก็ออกมาอีกบอกว่าพูดทุกอย่างแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้พูดก็คือไม่ได้สารภาพความรู้สึกที่ตัวเองมีกับแฟ นของรุ่นพี่มันต้องแยกเป็น2มุมมุมหนึ่งก็คือทางกฎหมายทางกฎหมายถามว่าใครที่ไปละเมิดใครที่ไปไขข่าวใครที่ไปเผยแพร่ก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ในแง่ของศีลธรรมล่ะเมืองไทยเรามีเรื่องของศีล5อยู่ศีลข้อ3ใช่ไหมแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่เราก็รู้ว่านั่นผัวเขาเมียเขาเราก็ต้องไม่ไปยุ่งถึงจะไปยุ่งเนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมนะไปลองดูดีๆนะเนี่ยที่วันนี้ที่ต้องมานั่งไลฟ์แถลงข่าวเนี่ยเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ยังไม่จบด้วยนะเนี่ยเป็นคดีความเดี๋ยวเราพักตรงนี้ดีไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นของพิธีกรชายพี่หนุ่มกันชัยจัดรายการกับหมวยเมื่อวันศุกร์ค่ะแกก็ค่อยๆให้ดูค่อยๆเปิดไม่กล้าเปิดทั้งหมดเหรอในเที่ยงวันทันเหตุการณ์เนี้ยแกก็ให้หมวยดูข้อความน่ารักมากค่ะว่าเป็นข้อความของแกจริงอ๋อนี่ก็โพสต์ถูกนี่อ่ะโพสต์ถูกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงกลับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะมาต่อนะคะประเด็นของพิธีกรชายพิธีกรชายค่ะจะใครอีกล่ะพิธีกรชายตอนแรกที่พี่หนุ่มกำลังดูไลฟ์ของคุณเบียร์อยู่มีอุ้ยใช่ไหม
ไม่มีอุ้ยไม่ได้ถ่ายตอนดูเนาะว่าอุ้ยหรือเปล่าแต่ว่าขนหัวลุกขนลุกสู้ขนลุกสู้เลยถึงขั้นต้องเอาที่คุยกันน่ะมาให้ดูเลยนะใช่ค่ะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆคือพี่หนุ่มเท้าความให้ได้เห็นเลยค่ะว่าอันนี้คือนั้นพี่หนุ่มโพสต์ก่อนเลยอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูเลยเนี่ย แล้วก็เป็นรูปยิ้มแบบมีน้ำตาหลังจากนั้นค่ะตอนเช้าพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธในกรรมกรข่าวคุยนอกจอก่อนนะคะบอกว่าก็ยอมรับว่า DM ไปจริงแต่ว่าคุยเรื่องงานและพี่ยุทธก็ถามว่าแล้วน่ารักมากค่ะพี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวขอไปรวบรวมก่อนแล้วจะไปเฉลยในโหนกระแสขอไปดูก่อนขอไปดูก่อนคือไม่แน่ใจค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มาตั้งแต่เที่ยงวันทันเหตุการณ์เลยค่ะพี่หมวยได้ดูสดๆด้วยได้ดูสดๆคือตอนแรกหมวยก่อนเข้ารายการนะคะหมวยก็ไม่ได้ถามพี่หนุ่มนะคะว่าตกลงแล้วพี่หนุ่มน่ารักมากค่ะใช่ของพี่หนุ่มหรือเปล่า ก็ไม่กล้าถามแกทีนี้พี่หมวยไม่กล้าถามนะแต่ผมเห็นโซเชียลมีเดียถามหมดแล้วอะ ใช่แล้วพอพี่หนุ่มไปเปิดในรายการถ้าไปดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์หมวยยังงงเลยคือขึ้นให้ดูแค่นี้แล้วก็ในเที่ยงวันนะคะก็จะมีข้อความสีน้ำเงินที่เขียนว่าน่ารักมากค่ะแล้วพี่หนุ่มก็ถามหมวยว่าใช่อันเดียวกันไหมคือตอนแรกหมวยดูหมวยก็งงผมก็งงเหมือนกันคือให้ดูแค่นี้หมวยงงจนพักเบรกพี่หนุ่มมาอธิบายหมวยถึงเข้าใจอธิบายและให้ดูต้นฉบับให้ดูต้นฉบับเจออะไรบ้างพี่หมวยไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือพี่หนุ่มก็ไล่เหตุการณ์ตั้งแต่2มีนาคมปี65พี่หนุ่มทักไปหาน้องเบียร์จริงน้องเบียร์คะพี่หนุ่มเองครับคะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะนี่แล้วก็ส่งอีโมจิมาพี่หนุ่มก็ส่งฮ่าๆหลังจากนั้นค่ะพี่จะถามน้องว่าน้องเบียร์รับรีวิวยาสระผมไหมคะพอดีทางหุ้นส่วนพี่ฝากมาถามค่ะน้องเบียร์บอกว่าน่าสนใจค่ะติดต่อผู้จัดการเบียร์ได้เลยนะเดี๋ยวเบียร์แจ้งผู้จัดการเขาไว้ให้ค่ะว่ามาจากพี่หนุ่มขอบคุณมากเลยที่สนใจเบียร์ค่ะติดตามรายการพี่หนุ่มนะคะ FC พี่หนุ่มก็ตอบขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะพี่หนุ่มเก่งมากพี่หนุ่มก็ส่งรูปนี่เดี๋ยวก่อนนะน่ารักมากค่ะเอ๊ะมันมาตอนไหนเนี่ยน่ารักมากค่ะเหมือนกับทางน้องเบียร์เขาลงสตอรี่แล้วพี่หนุ่มก็ไปพิมพ์น่ารักมากค่ะกับสตอรี่ของน้องเบียร์การที่คุณเบียร์เอาออกมาเฉพาะตรงนี้เนี่ยพยายามจะให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยพี่หนุ่มมาจีบหรือเปล่าเราไปนั่งดูเนี่ยไอ้ที่ชาวเน็ตนอนกันไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้แหละจนกระทั่งมาได้ฟังเฉลยว่าอ๋อมันมีแค่นี้ครับคุณผู้ชมก็คือเป็นการตอบกลับในสตอรี่คือมีแค่นี้เลยค่ะมีแค่นี้จริงๆค่ะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าเกินเลยอย่างที่พีทหนุ่มบอกเป็นคอมเมนต์สตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของสุนัขอ้าวแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีข้อความที่พี่หนุ่มแคปมาแล้วก็ไปถามน้องเบียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่มีประเด็นข่าวคุณเบียร์ก็ขยันมีประเด็นหลายข่าวนะค่ะไปดูกันเอาเองว่าข่าวอะไรบ้างนะแจ้งพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จัดการให้นี่ก็ไม่ได้มีข้อความในเชิงไม่มีชู้สาวเลยชู้สาวมีแต่เรื่องงานเรื่องจะสัมภาษณ์เพราะว่าพี่หนุ่มมีบทบาทเป็นสื่อมวลชนก็อยากจะสัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะและสุดท้ายเนี่ยไปตัดมันเฉพาะตรงนั้นเนี่ยไปลงเนี่ยคนก็เลยเข้าใจไปอีกมุมนึงวันนี้ก็เลยได้ชี้แจงแบบเต็มเลยว่าไม่เกี่ยวนะและการที่คุณเบียร์ออกมาไลฟ์แล้วพาดพิงคนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะพี่หมวยเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็มีลูกมีครอบครัวแล้วมันเหมือนกับว่าเราไปทักหาสาวอื่นเดี๋ยวเราจะโดนที่บ้านอีกรอบนึงเนี่ยค่ะอันนี้อันตรายกว่านอกบ้านอีกพี่หนุ่มก็พูดในโหนกระแสเหมือนกันนะคะบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือสถาบันครอบครัวแล้วพี่หนุ่มเองก็มีลูกด้วยครับนี่ค่ะพี่หนุ่มเองยังให้ดูนะคะว่าปกติเวลาที่คุยกันแบบพี่แบบน้องอะค่ะพี่หนุ่มก็มีส่งหัวใจส่งให้ก็เป็นเรื่องปกติอย่างคุยกับคุณแอปทักษอนครับก็มีส่งหัวใจให้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นค่ะนี่ค่ะสวยจังค่ะนี่พ่อชมขอบคุณค่ะนี่แล้วก็มีรูปหัวใจก็ปกตินะก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการบันเทิงที่รู้สึกกันแบบพี่แบบน้องแล้วก็หลายคนนะคะคุณแตงก็มีเป็นอะไรครับพี่หนุ่มถามมือทับปักทับพี่หนุ่มติดจากลูกทับใกล้หายแล้วทับขอบคุณนะครับหายเร็วๆนะครับแล้วก็เนี่ยมีหัวใจแล้วก็มีสัญลักษณ์ I love youเคลียร์นะไอ้เกี่ยวกับพี่หนุ่มนะอันนี้คือส่งให้ทุกคนได้ทุกคนได้
ส่งหัวใจได้ส่งหัวใจได้นะไม่ได้แปลการส่งหัวใจไม่ได้แปลว่าไปจีบนะเป็นการทักทายทักทายแล้วการชมว่าน่ารักมากค่ะก็ปกติก็ปกติจะให้ชมว่าอะไรล่ะพี่หมวยไม่ชมว่าน่ารักมากเดี๋ยวเขาไม่คุยด้วยค่ะมีประเด็นนึงค่ะที่พี่หนุ่มคุยกับหมวยในเที่ยงวันทันเหตุการณ์คือตอนไลฟ์ของน้องเบียร์น้องเบียร์พูดว่าฝ่ายชายเขามาจุ๊บทีนึงเออเนี่ยพี่หนุ่มใหญ่แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะก็เข้ามาตั้งคำถามคือพี่หนุ่มเอาที่คนอื่นตั้งประเด็นขึ้นมานะคะว่าที่เขามาจุ๊บแล้วฝ่ายหญิงมีการจูบต่อหรือเปล่าหรือฝ่ายหญิงไม่แบบป้องกันตัวเองนี่ก็ถามตรงประเด็นกันชัดเจนมากค่ะก็ถามเลยว่ามันรู้สึกอะไรไหมคือในการที่มีการไลฟ์ออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยรู้สึกอะไรไหมค่ะความสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราบอกว่าเราไม่ได้ยินยอมค่ะไหมเขาเดินมาจุ๊บเองแล้วเรารู้สึกอะไรไหมณตอนนั้นนี่คือไม่ได้คำตอบนะครับหาอยู่เหมือนกันถ้าวันไหนได้จะเอามาบอกให้ฟังในไลฟ์นี่มีการพาดพิงถึงเบียร์กับแอนนี่ด้วยใช่ไหมถ้าอันไหนที่มันไม่เป็นความจริงก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการตามกฎหมายพี่หมวยมีหลักฐานอะไรก็ต้องมาว่ากันแต่ผมแนะนำว่าคุยกันเถอะจริงๆเรื่องนี้นะมันแค่3คนเองนะชาย1กับหญิงอีก2ชายเนี่ยยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ย เผื่อวันหน้าเราจะเห็นหน้าฝ่ายชายนะครับเราก็จะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกันต่อครับกับโหนกระแสแต่เช้าครับกลับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะมาดูกระแสนี้ค่ะคุณพีทเป็นสาว LGBTQ ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะให้กับพี่สาวที่ถูกทางแฟนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตคือก่อนหน้านี้ค่ะจุดเริ่มต้นมาจากโพสต์ของคุณพีทก่อนที่โพสต์เล่าเรื่องราวของพี่สาวคุณแพรวคือแฟนของพี่สาวโทรมาถามทางคุณพีทว่าพี่สาวเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนั้นพี่สาวมีอาการชักแต่ทางคุณพีทบอกว่าไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะปรากฏว่าพอไปถึงที่โรงพยาบาลพี่สาวตัวเขียวแล้วสุดท้ายแล้วพี่สาวเสียชีวิตแล้วคุณหมอก็เรียกพีทกับคุณแม่เข้าไปถามว่ารู้ไหมว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายมาเพราะว่าตามร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำอยู่หลายแห่งรอยฟกช้ำตรงนี้พี่หมวยที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันมองด้วยตาเปล่ามันก็จะเห็นแล้วคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลเนี่ยเขาเห็นไม่ต้องหมอหรอกพยาบาลดูก็รู้ว่าโดนตีมาทีนี้จะโดนของแข็งหรือว่าโดนมือในการทุบตีเขาก็สามารถจำแนกแยกออกได้และทุกอันที่มาในสภาพโคม่าแบบนี้เขาไม่รอถามญาตินะครับเขาเรียกให้ตำรวจมาเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่สาวเสียชีวิตนะคะเขาเองพยายามที่จะถามทางแฟนหนุ่มของพี่สาวบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วอะค่ะทางแฟนหนุ่มถึงยอมรับบอกว่าก็ตีพี่สาวตกไป2ทีแล้วพี่สาวคือหัวไปกระแทกเตียงแล้วก็ตกเตียงแล้วเขาคิดว่าพี่สาวแกล้งพอถึงเวลาที่จะไปเรียกกินข้าวไปเรียกกินข้าวแต่ทำไมพี่สาวแน่นิ่งไปก็เลยเข้าไปดูเข้าไปเขย่าตัวถึงรู้ว่าพี่สาวเนี่ยตัวเริ่มเขียวแล้วแสดงว่าตอนที่เกิดเรื่องอ่ะเขาไม่ตั้งใจให้ไปเจอหมอผมเจอหลายๆเคสนะพี่หมวยที่เป็นปัญหาครอบครัวแบบนี้พอลงมือไปแล้วมันจะมีสองมุมหนึ่งคือกลัวถ้าไปโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอแจ้งตำรวจจับผัวเลยไม่ไปเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรกับอีกมุมหนึ่งคือคนเจ็บไม่มีแรงจะไปไหนแล้วไอ้ทางผัวก็กลัวความผิดก็เลยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นไม่เอาส่งโรงพยาบาลณตอนที่ยังเกิดเรื่องใหม่แล้วพอไปถึงมือคุณหมอช้าการรักษาพยาบาลมันก็ช้าไปอีกค่ะแล้วร่องรอยที่เห็นรอยฟกช้ำอะค่ะทางคุณหมอบอกว่ามีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ก็คือเก่าด้วยเหรอมีรอยเก่าด้วยสุดท้ายแล้วอะค่ะทางโบเองก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายจริงแล้วมารับในโหนกระแสพี่หนุ่มโฟนอินไปรับว่าจริงๆแล้วไม่ได้แค่ตบไปแค่2ทีตบไปหลายทีแล้วก็มีต่อยเข้าที่ท้องด้วยแล้วด้วยความที่เขาเป็นนักมวยอะค่ะเขารู้ว่าเขาต่อยในจุดไหนแล้วจะเจ็บไม่เจ็บอันตรายไม่เป็นอันตรายค่ะเห็นเมียเป็นกระสอบทรายหรือไงซี่โครงหัก4ซี่นะคะ4 5 6 7ไม่ได้เกิดจากการปั๊มหัวใจด้วยคือตอนแรกก็
ทางเขาก็จะอ้างว่าเกิดจากการปั๊มหัวใจหรือเปล่านี่ถ้าไม่มานั่งในโหนกระแสนะคดีนี้ก็ยังปิดไม่ได้พี่หมวยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครทำอะไรยังไงบ้างคือทางคุณพีทเขาก็ติดต่อโบไม่ได้หลังจากที่พี่สาวเสียชีวิตโทรไปโบก็คือไม่รับสายทีมข่าวก็พยายามโทรติดต่อว่าง่ายๆอ่ะหนีแล้วล่ะตอนนั้นอ่ะค่ะโดยบอกว่าจะไปบวชก่อนทำไมต้องไปบวชแสดงว่ามันมีเรื่องไงแล้วต้องมีเรื่องกันเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายพูดกับพี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมอบตัวแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นตอนเช้าใส่บาตรให้กับแพลวก่อนแล้วก็มอบตัวจริงบรรยากาศตอนที่ไปมอบตัวนะคะได้มีโอกาสไปขอขมาแม่ของน้องแพลวด้วยทางแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเตือนแล้วบอกว่าถ้ารักลูกแม่จริง อยากสร้างครอบครัวด้วยกันจริงต้องไม่ทำร้ายร่างกายถึงที่ก็ทำผิดก็ขอตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้แม่โอ้ยกรรมให้โบ้เพราะว่าโบ้สำนึกผิดโบ้ไม่ได้ที่เจตนาที่จะแค่เป็นแบบนี้ไหนโบ้ว่ารักแพลวไงแม่ผมก็ต้องรักแพลวสิเพราะผมถ้าคนรักกันเขาทำอย่างนี้เหรอก็ผมคิดไปแล้วแม่ผมไม่มีนี่เหรอคนรักกันถ้าคนรักกันมันไม่แบบนี้ก่อนจะคบกับแพลวแม่บอกแล้วใช่ไหมแม่ขออย่างเดียวรักกันได้อย่าตีลูกแม่ทะเลาะกันได้แม่บอกใช่ไหมถ้าเรื่องใหญ่ให้บอกแม่แม่บอกใช่ไหมพ่อรักปากกับแม่ใช่ไหมก็นั่นแหละผมขอเข้ามารับผิดแม่รักลูกแม่พ่อบอกรักลูกแม่จะสร้างครอบครัวกับลูกแม่ใช่ไหมผมขอเข้ามาแม่แล้วจ้ะแม่ให้ไปเข้ามาน้องอยู่ที่แม่ก็ยังใจเย็นนะพี่หมวยค่ะก็ยังไม่ได้เอาตีนถีบนะแต่ในมุมนึงพี่หมวยรู้ไหมว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าครั้งแรกที่ผู้ชายทำร้ายร่างกายแล้วคุณเนี่ยแจ้งไปที่1300พม.ค่ะหรือแจ้งตำรวจลงประจำวันไว้ว่ามีเหตุการณ์สามีทำร้ายร่างกายเพราะมันจะมีกฎหมายในการคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวอยู่ฉบับนึงหากมันเกิดครั้งที่2-3ตำรวจจะได้เข้าไปชาร์จตัวได้ค่ะบางครั้งอย่ารักผัวมากเกินไปถ้าผัวทุบตีเราก็ต้องไปแจ้งความ13อ่ะแจ้งความแล้วก็1300ขอคำปรึกษาของพม.จะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายเหตุการณ์มาจากผู้หญิงยอมไปเรื่อยๆพี่หมวยพอยอมไปเรื่อยๆจากปกติตีกันแค่นี้สักพักต่อยเลยแล้วไม่ใช่แค่คุณแพลวคนเดียวค่ะยังมีอดีตแฟนของไนโบ้มีคนนึงเคยจดทะเบียนแล้วด้วยก็มาร้องเพิ่มมาให้ข้อมูลเพิ่มนะคะบอกว่าพอเห็นข่าวคุณแพลวก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมายืนยันว่าไนโบ้ในธนวัฒน์คนนี้มีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงจริงอย่างอดีตภรรยาคนนึงอะค่ะบอกว่าคือถูกบีบคอแล้วโบ้เป็นคนที่รักแรงหึงแรงหวงด้วยเวลาอยู่ด้วยกันล่ามโซ่ที่ข้อเท้านะคะเฮ้ยบ้าแล้วไม่ให้ออกไปไหนเวลาที่ผู้หญิงจะเข้าห้องน้ำเขาถึงปลดโซ่ออกปลดโซ่แต่ว่าปลดจากฝ่ายชายทางผู้หญิงก็ต้องเข้าห้องน้ำพร้อมกับโซ่โอ้โหน้องไปแจ้งความย้อนหลังได้คดียังไม่ขาดยุความไอ้ที่ไปล็อกเขาอย่างเงี้ยลงเดียวกับขังมันเข้าอยู่แล้วสุดท้ายนะคะก็ถูกนำตัวฝากขังค่ะทางแม่ก็คัดค้านการประกันตัวดูไว้เป็นบทเรียนนะครับวันนี้หมดเวลาของโหนกระแสแต่เช้าค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์กระแสที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแง่มุมทางกฎหมายวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ